ฝ่ายแดงนะครับชื่อว่าเร็วพันธ์ไทยนะครับอายุ27ปีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวเดือนหน้าโอมีคุณแต่ว่านายสาวิทยาสิงห์งามอายุมากกว่าเล็กน้อยอายุ29น้ำหนัก58กิโลอ้าวเมียน้อยอายุมากกว่าเมียหลวงอีกบนเวทีนะครับมาจากเวทีอ้อมน้อยพบกันทั้งหมด3ยกวางเงินเดิมพัน 40,000 นะครับทั้งคู่นะครับยืนประจันหน้ากันอยู่บนเวทีนะครับโอ้คนดูเต็มเลยอ่ะอย่าขึ้นนะอย่ามาอยู่บนเวทีเดียวกันไม่ยอมเด็ดขาดนะครับตามรายตามมีความเชื่อของตัวเองนะครับทีละกันสนั่นเวทีเลยก่อนการชกนะครับเมื่อช่วงนี้เป็นการไหว้ครูแต่ละฝ่ายนะครับก็โชว์ลีลาของตัวเองนั่นมีเข็มขัดอยู่แล้วคุณทำการรับมีดส่วนเมียน้อยใช้ท่าสาวน้อยปักแป้งนะครับชกกันไปในยกแรกเรียกว่าหลังจากระฆังลั่นนะครับทั้งคู่สวนหมัดอย่างดุเดือดทำไมมีหลวงวะเสื้อแดงเมียหลวงตัวใหญ่กว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับล้มลงไปกองก่อนมีน้องล้มไปกองก่อนแต่ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สาวหมัดอย่างรวดเร็วนะครับมีจังหวะยับนะครับยับแบบไม่หยุดแน่นอนนะครับแฟนมวยนะครับเรียกว่าสนุกสนานจริงๆผ่านไปยกแรกเข้าสู่ยกสองนะฮะอ้าวราคาหมดไปยกแรกพอมาสู่ยกที่สองค่ะขนเทียมหายใจลดต้นคอนะคะยังคงเดินลุยแทงเข่าไล่ช็อกดาวเจิดใต้อย่างต่อเนื่องค่ะดาวจะได้ใหญ่ตอบโต้ด้วยหมัดแล้วก็เข่าเช่นกันจากยกสองผ่านไปมาถึงยกที่3ค่ะที่อันนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วต้องเอากันสุดตัวเลยนะคะฝนเพียงไม่ช้าค่ะวิ่งปรีเข้าไปชกสาวเข้าไปเต็มๆเลยนะคะชนิดที่ดาวเกิดจ้าเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวสุดท้ายระฆังก็ทิ้งไปทั้ง3ยกรวบรวมคะแนนมาเสร็จสับแดงไงค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสียงเชียร์มาแล้วค่ะกรรมการมายืนแล้วก็ชูมือให้ฝนเทียมก็คือฝ่ายเมียหลวงเนี่ยขาดไม่ได้เว้ยแล้วก็ได้รับเงินรางวัลไปพุงมันใหญ่อ่ะหลังจากนั้นฝนเทียมก็บอกว่าชกครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีขอล้างตาสุดท้ายก็สำเร็จน้อยใจยังเป็นการสามีมาแต่มันเมียน้อยนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าแอบไปลงไหนแต่ว่าการครั้งนี้จะเป็นชกครั้งสุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะเขามาเชียร์เมียน้อยหลวงเนี่ยมันเจ็บตรงนี้ค่ะเมียน้อยก็สวยกว่าอุตส่าห์ชกอุตส่าห์ซ้อมมาอย่างดีสามีเดินมาเชียร์เมียน้อยซะงั้นแต่ว่าฝ่ายของภรรยาหลวงนะคะเขาก็เตรียมป้ายมาเลยนะคะใช้คำว่าหัวข้าใครอย่าแตะออกลีลาเต็มที่ค่ะเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของทางเมียน้อยก็คือดาวเจิดจ้านะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือพยายามเต็มที่นะครับซ้อมมาน้อยเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็ต้องทำงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันไม่ค่อยได้พักผ่อนทางฝั่งเมียน้อยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะมีน้ำหนักตัวมากกว่าดันตัวเองจนล้มกลิ้งอยู่ตลอดเวลาหลังจากนี้ไปก็จะไม่ถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะข้ามปล่อยเลยปล่อยเลยไหมแล้วก็ให้ฝ่ายทำเมียน้อยเนี่ยชนะคะแนนไปแบบค้านสายตาคนดูมาครั้งนี้แหละครั้งล่าสุดที่บอกว่าเป็นศึกศักดิ์ศรีนะคะฝ่ายเมียหลวงชนะกรรมการอ้อมน้อยล้างตาได้สำเร็จแล้วก็เหมือนที่คุณจำเริญบอกนะคะได้สามีกับข้าวสองกระสอบกลับไปฉลองกันด้วยแต่สายข่าวของทีมงานเราที่เกาะติดอยู่ขอบสังเวียนบอกว่าแท้ที่จริงแล้วฝ่ายสามีมาเชียร์เมียน้อยไม่พอตามกติกาต้องกลับไปกับผู้ชนะพอผู้ชนะเป็นเมียหลวงเนี่ยกับคลิกกดนะคะกลับไปปลอบใจภรรยาน้อยซะงั้นโอ้โหคุณก็นี่ไงถามใจสามีบ้างหรือเปล่าว่าอยากจะให้ใครชนะงานนี้นะครับแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีศึกแบบนี้ทุกจังหวัดนะเราไม่ส่งเสริมให้ทุกคนมีเมียหลวงเมียน้อยนะยังดีไม่มีคลิกโผล่มาถึงเรื่องนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นการพบเฉพาะกิจเท่านั้นเองนะคะเป็นสีสันวัดอะไรโอ้โหเอาไปฝากกันแต่ระยองป่ะไม่รู้ศึกเมียหลวงเมียน้อยเนาะเขาก็ที่คนทำบุญเยอะมากที่วัดเมื่อวานเพราะว่าคน
มาดูกันเนี่ยเตรียมที่นั่งเอาไว้นะคะ 1,700 ที่นั่งเนี่ยที่นั่งไม่พอค่ะคุณก็ดีเสริมนะฮะมีชกกันหลายคู่แต่คู่นี้แหละเป็นคู่ไฮไลท์ฟังจากเสียงเชียร์การันตีนะคะอ้าวนี่มาดูนักมวยอีกคนนึงกับคนนี้ต้องยกให้เลยนะคะ